จบสำหรับวันแรกและวันเดียวในชางไฮออโต้จะจะยังมาอีกสนุกพี่หญิงสนุก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 มันเปลี่ยนโลกใช่ครับคือเราตัวเล็กไปเลยครับมันเป็นฟิลลิ่งเราตัวเล็กไปหมดเลยมันเป็นการบอกว่าหลายคนจะบอกว่ารถจีนน้องแก๊งรถจีนนี่นั่นก็อยากจะให้มีโอกาสได้เห็นทริปนี้หรือว่าเห็นคอนเทนต์ที่แต่ละช่องทางเขานำไปเสนอเนาะเปิดหูเปิดเราจะได้เปิดตาเปิดตานะหลายคนบอกผมอวยจีนผมไม่อวยจีนไม่ได้เพราะเมียผมเป็นคนจีนไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเราเห็นได้ชัดในวันนี้แหละวันนี้เหมือนแล้วรู้ครับเหมือนไปดาวนกเคราะห์อีกดวงหนึ่งเพราะจีนมีโลกของเขาโลกใบนี้เพิ่งสร้างประมาณ20กว่าปีแล้วยังจะยิ่งใหญ่เท่าโลกอีกใบนึงเลยนะใช่รถจากเดิมเราบอกว่าไม่ต้องรู้จักก็ได้วันนี้ไม่ได้นะครับเพราะรถแทบทุกแบรนด์คือรถที่กำลังตีตลาดโลกครับใช่เลยและที่มันแปลกมากคือไม่ใช่แค่คาร์มานูแฟคเจอร์มันยังมีบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพเป็นบริษัทเทคแล้วไปคอลแลบกับบริษัทรถยนต์ใช่คือลองคิดดูว่าโลกนี้มันจินตนาการไปไหนแล้วครับแต่โชคดีที่ว่าที่สุดแล้วค่ายจีนหลายค่ายเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่เขาจำต้องมีความสามารถมันก็เติบโตได้ใครที่คิดว่าแบบสิ้นหวังกับประเทศไทยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะแต่เราต้องศึกษาว่าเขาทำอะไรบ้างเราจะได้วิ่งไปตามเขาให้มันทันไปด้วยกันครั้งหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนญี่ปุ่นแล้วเราเติบโตได้ใช่ครับวันนี้เหมือนกันนะครับเปิดหูเปิดตาเปิดโลกมากๆสำหรับงานวันนี้นะครับโอ้โหฮอใหญ่ฮอ78ฮอ1ฮอมี2ชั้นต้องดูว่าแต่ละแบรนด์อยู่ชั้นไหนฮอไหนโอ้โหเดินกันจะเหนื่อยนะวันนี้ทั้งวันก็เดินประมาณสัก8-9 โลแล้วกัน8-9 โลเลย9กิโลเมตรในการทำงานนะครับนี่หลายคนเลยนะสวัสดีครับนะกับพี่อู๋บ้างครับเป็นไงบ้างเห็นสภาพแล้วครับตอนนี้ไอ้ขาโอเคยับขาโอเคแต่ไหลแม่งไปสนุกไหมครับสนุกไหมไม่ได้อยากเดิน2วันอยากมาตอนอายุเด็กกว่านี้สัก10ปีใช่โอ้ยังอยู่ก็ยังหนุ่มอยู่สนุกโปรดักต์เยอะครับแต่แปลไม่ออกโอ้ยหาข้อมูลยากครับแต่ก็เต็มที่ครับเทียบกับครั้งที่แล้วครับก่อนหน้านี้ที่น้ามาเป็นไงบ้างในการเปลี่ยนแปลงต่างๆแบรนด์เด็กๆเกิดขึ้นเยอะแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นเยอะที่เป็นรถจีนเป็นแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นเยอะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ rising ขึ้นมาก็เยอะนะครับคือมันเมื่อตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยยังเป็นแบรนด์จีนที่เป็นแบรนด์หลักๆแบรนด์ย่อยๆเนี่ยยังน้อยอยู่ครับแต่ครั้งนี้แบรนด์ย่อยที่เติบโตหรือว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปคือในเรื่องของดีไซน์ดีไซน์กับเทคโนโลยีผมว่ามันดีขึ้นใช่ใช่มันเนี้ยบมากขึ้นมันไม่เหมือนกับครั้งแรกๆตอนนั้นยังดูแบบเป็นจีนดีไซน์บางบูธดูไม่ออกว่าเป็นรถจีนใช่ใช่ไหมก็แบบเอ้ยมันมีความโมเดิร์นมากแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับความเป็นไฟฟ้าอันนี้รู้เลยว่าจีนเขาเดินไปทางนี้ถ้าไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเขาเดินไปทางตรงนี้เป็นหลักเลยก็ชัดเจนว่าต่อไปนี้รถจีนไฟฟ้าก็ต้องมีบทบาทมากขึ้นในโลกนะครับไม่ได้มีแค่เงียบจัดไม่จะชนท้ายตลอดรถไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่แค่รถยุโรปละอันนี้จีนชัดเจนว่าและตลาดที่ซัพพอร์ตเขาเองก็ตลาดในประเทศเขาด้วยมันก็เลยทำให้เขาแข็งแรงมีการพัฒนาที่เติบโตไปได้แบบก้าวกระโดดที่น่ากลัวครับต้องตามครับตามดูกันครับรถจีนติดตามดูฮะคลิปกับทางช่องทางของ Auto Life Thailand แล้วก็ของช่อง Spin 9นะครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับช่อง iMod นะฮะฝากด้วยครับอัพโหลดไม่ได้ครับติดไฟวอลรถจีนโอเคเนี่ยบรรยากาศสดๆหลังจากที่เราออกจากที่งานเลยนะครับก็คงต้องไปพักผ่อนกันแล้ว1วันไม่ไหวจริงๆครับผมมันเวลาน้อยเพราะรถมันเยอะมากมีอะไรต้องทำเยอะมากครับผมคลิปนี้ขอเป็นลองเทคแบบไม่คัดแล้วกันแล้วก็ไม่ใส่อินเสิร์ตอะไรด้วยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามที่ iMode Official ด้วยนะครับผม